ใจมากผมรอไม่ไหวแล้วครับผมอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเนาะส่วนของกี้คือ3เดือนแรกอ่ะยังไม่รู้สึกว่าท้องเลยรู้สึกเหมือนอ้วนเฉยๆเหมือนไปกินหมูกระทะมาแบบแน่นๆเนี่ยชื่อไปบ้างมั้ยครับมีลิสต์ไว้เยอะแยะผมเป็นคนชอบตั้งชื่อตั้งอะไรพวกเนี้ยครับก็มีบ้างแต่ยังไม่ได้แบบไฟนอล 100% รอหน่อยแล้วกันเนาะรอผมไฟนอลแล้วเดี๋ยวผมบอกตอนนี้ยังแบบว่าหรือว่าไปปรึกษาแพทย์จะพูดอะไรให้พูดแล้วแต่ก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เราปรึกษาหมออะไรเงี้ยเราปรึกษาจริงๆเรามีการช่วยเหลือจากหมอจริงๆเราอยู่ใน process ตรงนั้นไม่ได้จำเป็นที่ต้องมาโกหกหรืออะไรแต่ทำอะไรหรืออะไรยังไงก็เป็นเรื่องขอเป็นเรื่องของครอบครัวเอาละกันไม่จำเป็นต้องรู้กันหมดเนาะแต่ว่าเป็นทุกวันนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขมากผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมาก